็เต้นเองนะครับไม่สนใครนะครับตอนนั้นงานเพื่อนเสร็จแล้วงานเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับวันนี้ก็ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่นะฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวค่อยได้อะไรที่มันเหมาะจังหวะที่ดีก็เดี๋ยวจะแจ้งทางทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับปีหน้าไหมปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆแล้วก็อยากรู้สึกว่าแบบเราอยากพร้อมแบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่มเขาเลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่แต่ว่าจะอยู่แบบไปปีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันสำคัญจริงเป็นไงบ้างครับดูมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะก็คือยังเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายว่าตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่แต่จะจัดกี่รอบดีนะยังไม่รู้เลยครับนี่แน่ใช่ผมว่าแต่น่าจะประมาณนั้นนะครับว่าอาทิตย์ที่บ้านกะว่าจะกองเพื่อนบ้านผมขอนแก่นนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอยากให้เป็นใช่แล้วเรียกว่าต้องทำงานหนักครับเพราะเราต้องใช้เงินกันครับตอนนี้ทำงานหนักครับผมครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายคือถ้าทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันไปลงโฟกัสดีเทลนั้นน่ะแล้วมันพร้อมทุกอย่างมันก็จะสบายแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มแชร์กันเนี่ยว่าใครอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หลายอย่างเลยทั้งบ้านเอ่ยแชร์ไอเดียเรื่องบ้านกันเรื่องไว้งานแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกเดือนไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ฟันธงค่ะว่าอยากไปแบบไม่เป๊ะแต่ว่าพอจะนะแบบพอจะก็ส่งกันไปกันมาแบบชอบอันนี้ชอบแบบนี้อยากได้แบบแบบเป็นตรงกันมาไหมคือเรายังไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นความแบบเฮ้ยชอบนี้จังเลยบางทีที่ส่งไปให้น้องอาจจะเป็นชอบแค่ตำแหน่งนี้จากในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่เราได้เรียนรู้จากของมากับคิมไว้เต็มที่มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะสองคนก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีคุณครูไปแล้วก็คงไม่ได้ยากอะไรแต่เพื่อนเขาคือเสนอแบบมาช่วยเราอะไรน่าต้องมาครับไม่ใช่ว่าเสนอครับเขาต้องมาให้เราครับไปพร้อมๆกันครับเดินทางพร้อมๆกันก็มีกำหนดไปแล้วความคิดยังเลยยังกี่ชุดดีเท่าที่แบบสิบเนาะเปลี่ยนให้ตัวทันล็อกไปเลยเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาไม่ครับ